ับผมช่างเมฆครับจัตทูเฮาครับผมถูกโดนสักก่อนดีกว่าเมื่อก่อนในการสักยังไม่เยอะมากในเมืองไทยเลยเนี่ยพี่ชายผมจับผมสักเลยเราที่เมื่อก่อนไม่มีเครื่องนะครับใช้มือสักกันเนี่ยแล้วก็จะไม่ใช้เข็มด้วยใช้สายกีตาร์เนี่ยจำได้รูปแรกเหมือนเป็นหน้าไอรอนเมเดนที่เป็นหัวกะโหลกผ่าๆสักออกมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าระดับมีกะโหลกแล้วก็มีผ่าหัวแล้วก็มีผมอ่ะตั้งแต่นั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าทำไงดีวะให้มันแบบดีอ่ะทำให้มันเหมือนรูปมันต้องทำได้สิแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีแบบลักษณะแบบโซเชียลแบบทุกวันนี้วิธีการสอนสักหรือต่างประเทศเขาสักกันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราสักแต่มือกันไงแต่แหละนั่นแหละตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะลองสักดูการสักตัวเองครับผมสักตัวเองก่อนเลยเพราะว่าไม่รู้จะสักใครแล้วก็มาคิดดูว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นสายกีตาร์ด้วยวะอะไรเงี้ยเป็นเข็มไม่ได้แหละเข็มดีๆเนี่ยก็เลยใช้เข็มเย็บผ้าเนี่ยแหละมาพัฒนาขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ลองถามคนที่สักสมัยก่อนที่สักมือว่าเขาสักยังไงครับเขาไม่สอนนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเขาจะไม่สอนกันผมก็เลยต้องถามเขาแล้วก็เริ่มสักขาตัวเองนี่แหละก็ใช้มือสักเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นมาทำเครื่องสักเองก่อนใช้มอเตอร์กับปากกาผมเรียนช่างยนต์ไงเพื่อนเรียนช่างไฟฟ้าก็เลยเอามาโมมามิกกันพอดีเลยปุ้งก็ยังงงอยู่ตั้งเข็มไม่เป็นทำไมเส้นมันถึงไม่สวยทำไมมันถึงทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยยอมให้ตัวเองเนี่ยไปโดนเตี๋ยเนินยอมให้แบบใช้เครื่องสักมาสักแขนตัวเองให้ช่างที่เขาเป็นมืออาชีพแล้วอ่ะใหม่ก่อนก็จะมีที่สะพานพุทธมาบนคลองอะไรเงี้ยเปิดร้าน15ปีนะครับแต่ถ้าจะเอาสักมือเลยแล้วแต่ทำเครื่องโอ้โหนานมาก20ปีต้องมีอัพก็ผมเริ่มสักครั้งแรกตัวผมโดนสักตอนอายุ14ครับโดนพี่ชายผมสักนะใส่กีตาร์ทุกวันนี้เลยก็เลยเล่นกีตาร์ด้วยฝังลึกสำหรับตัวผมเองนะครับอย่างเช่นแขนด้านซ้ายเมื่อก่อนมันจะสักมังกรที่จะเห็นเยอะๆมังกรปลาครับเนี่ยผู้ชายผมว่า170ในประเทศเราเลยนะ 70% แน่นอนผมก็เลยรู้สึกว่าผมชอบอะไรที่มันแปลกๆไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านครับสมัยก่อนมันจะมีเขาเรียกไกเกอร์สไตล์บางคนก็กิ๊กเกอร์สไตล์อะไรเงี้ยลักษณะของพวกเอเลี่ยนเครื่องจักรแล้วพอผมว่าช่างยนต์เนี่ยที่ประกอบเครื่องสักเองด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแขนด้านซ้ายผมก็เลยจะเป็นสไตล์นี้ทั้งหมดคือไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นสิ่งมีชีวิตมาอยู่ที่ตัวเท่าไหร่ชอบอะไรที่ความรู้สึกล้วนๆอะไรเงี้ยก็คือด้านซ้ายเราเป็นเครื่องจักรกลส่วนด้านขวาเนี่ยก่อนหน้านี้สักมาแล้วข้างบนเนี่ยสักมาช่างสักเยอรมันนะครับลงบนสักให้ด้วยเบื่อแต่พอเริ่มสักหลายๆสไตล์เวลามันจะสักมันไม่สนใจอะไรนะคือมันชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้ผมก็เลยพอสักหลายๆสไตล์มากๆผมก็เริ่มทำอะไรดีให้มันไม่เหมือนคนอื่นก็เลือกที่จะผมแขนสีดำเลยทั้งแขนก็เสียดายนะช่างที่เคยสักไม่ให้เลยแต่ว่าเชื่อว่ารอยสักมันบอกถึงตัวตนคนๆนั้นอะไรเงี้ยข้างขวาน่าจะเป็นรอยสักที่ผมรู้สึกว่ามีเห็นแล้วผลกับตัวผมที่สุดนะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมีลายด้านบนผมก็จะถมทั้งแขนซึ่งมันดำหมดแต่จริงๆมันจะไปด้านหลังเป็นเลขหนึ่งไทยแล้วก็ขางจะลงมานี่ก็คือดำหมดเลขหนึ่งไทยก็เหมือนแบบเป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยโดยที่มีชื่อร้านผมอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนชื่อร้านผมชื่อสีทาแต่ว่าประสบความสำเร็จแล้วผมทำไมบางคนถึงเลือกที่จะสักตัวสีขาวที่ผมเว้นไว้เนี่ยเป็นสีดำกับมองว่าผมถมพื้นเลยแล้วเว้นมันไว้ให้เป็นสีขาวถ้าเราประสบความสำเร็จเราจะอยู่ที่ไหนที่มันมืดแค่ไหนแต่ผมก็ยังสว่างอยู่ที่นั้นไม่มีวันที่จะดับไปร้านเก่าอาจจะอยู่กลางเมืองด้วยมันจะเจอญี่ปุ่นฝรั่งคนแปลกๆเยอะแต่ถ้าถามว่าชอบจริงๆพอหลังๆมาเนี่ยเอาแบบมันๆแล้วทำรู้สึกว่าคือผมนะผมว่าผมชอบพอก้าสไตล์พอก้าอาจจะยังงงมันอยู่ว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่าพอก้ามันประมาณสไตล์ไหนดีกว่านะทำไมถึงชอบแบบนี้ครับพี่ทำไมครับจริงๆผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทย 70%
ผิวของคนไทยไม่ได้ขาวสีที่จะเป็นเมนหลักๆแล้วสักแล้วรู้สึกว่ามันจะอยู่อย่างเยอะอีกว่าอีกนานอ่ะอีก 4-50 ปีมันก็ยังไม่เอาเพราะว่าสีที่ใช้กันเป็นสีพื้นฐานเลยทุกคนต้องใช้ก็คือสีดำถูกไหมครับเลือกสีดำก่อนเพราะอะไรเพราะว่าสีดำมันเป็นสีที่แมสที่สุดสำหรับผิวคนทั่วโลกสีรองจากสีดำสีแรกก็เข้มที่สุดก็คือจะเป็นแดงก็เลยคิดว่าพอก้าเนี่ยก็จะมาสไตล์แบบแดงดำมันมีความเป็นเรียลลิสติกคือภาพเหมือนเนี่ยกึ่งเหมือนจริงคือผมว่ามันทุกอย่างมันรวมอยู่ในมันนะที่ผมจะทำออกมาตัวอย่างผมจะอินลูกค้ากับผมคนละ50-50ถ้าเกิดลูกค้าชอบแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีผมก็จะเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมบอกไปให้ทุกคนลงมาอยู่ที่50-50เพราะว่าผมให้ความสำคัญกับตรงนี้มากถ้าผมชอบคนเดียวซึ่งเป็นรูปที่เขาเลือกก็จริงภาพนั้นมันไม่ได้สวยที่สุดกับงานแก้ที่ผมทำผมก็จะคุยกันก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้อยู่ก็คือจะรู้กันอยู่แล้วอ่ะเพราะตัวเขาเนี่ยเลือกที่จะแก้กับเราเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าลิมิตมันได้ประมาณไหนอย่างล่าสุดก็ดำอยู่แล้วผมเลือกที่จะถมให้มันดำไปเลยอาจจะงงว่าทำไมถมดำไปอีกแล้วก็ใช้สีขาวเดินเส้นขึ้นมาเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันถ้าถามว่าการพัฒนาจริงๆผมก็อยากสร้างความเป็นไทยเหมือนกันนะหน้ากะโหลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นสีแดงป้ายๆไปฝรั่งทำกันแบบนี้ผมก็อยากคิดว่าด้วยความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหน้าหนุ่มใหม่ก็ได้หรือเป็นหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ก็ได้หรือเป็นดอกไม้ในวรรณคดีอะไรก็ได้ที่ความเป็นไทยคือรู้เลยเลยนี่ว่านี่คือคนไทยเลยแต่ก็สาดสีเข้าไปให้เป็นพอก้าลักษณะนี้ผมว่าก็อยากจะทำนะครับเพราะตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีใครทำคนเข้าใจก่อนว่าคือตอนนี้เริ่มเยอะอะพวก geometric หรือว่า water color เงี้ยมันเริ่มเข้ามาแล้วคนไทยเริ่มเสพงานศิลปะมากแล้วคิดว่าวันนึงก็อาจจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะทำอะไรเงี้ยมานานแล้วเหมือนกันครับว่าจริงๆผมอยากเปิดโรงเรียนสอนนะอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องศิลปะบนผิวหนังอย่างจริงจังเนี่ยให้รู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยมันทำยังไงในสิ่งที่ผมเจอมาแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะแก้มันยังไงว่านี่ก็สำคัญเหมือนกันซึ่งเมืองไทยมันยังไม่มีใครที่แบบสอนอย่างจริงจังเนี่ยจริงๆผมก็อยากทำนะถ้าพูดถึงการพัฒนาใหม่ที่กำลังจะสักที่ไม่มีรอยสักเลยใช่ไหมครับครั้งแรกที่อยากจะสักคิดให้ดีๆครับผมว่ารอยสักมันเป็นสิ่งเดียวที่มันจะตายไปพร้อมกับเราอะไรที่มันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราก็ควรจะเลือกให้มันดีที่สุดถูกไหมครับในเมื่อเลือกแล้วเลือกรูปที่ชอบเลือกความหมายของมันไม่จำเป็นต้องสักกับผมนะเลือกร้านที่มันสะอาดเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันมีเลือดซึ่งเลือดก็เป็นตัวกลางที่ทำให้ก่อเกิดปัญหาอะไรที่ตามมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับอยากให้น้องๆพวกเด็กรุ่นใหม่มันจะแบบเฮ้ยสักเล่นกันเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่แบบแค่จะสักแล้วเฮ้ยมีนัดตอนนั้นแล้วมันเท่อย่างสักชื่อแฟนเล่นกันเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมาว่าแก่สักโดยที่เน้นถูกบางทีผมว่าเงินที่คุณหาได้หลังจากนี้มันคุ้มค่ามันคุ้มค่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีสวัสดีครับผมชื่อนิกนะครับก็ตอนนี้เป็น DJ อยู่ที่คอนเสิร์ตแกลบ3นะครับคือเป็นคนโรคจิตเลยครับเวลาถอดเสื้ออาบน้ำดูนี่แต่งตัวอย่างเงี้ยอยู่ในห้องเนี้ยไม่ชอบมองเห็นรอยสักตัวเองเป็นคนชอบสักนะแต่รู้ว่านิสัยตัวเองเบื่อง่ายแบบถ้าเห็นบ่อยๆรู้สึกว่าแบบเบื่อบางทีตัวคลีนๆข้างหน้ามันก็โอเคอะไรเงี้ยมองสบายตาครับตัวเองอ่ะเวลาถอดเสื้อคิดว่าเฮ้ยไม่เราสักเมียเท่าไหร่จนพอเห็นแบบกระจกหรือว่าคนถ่ายมาให้ดูไงก็แบบโอ้เยอะไปแล้วนะอะไรเงี้ยสักเป็นตาช่างครับที่จะสักตาช่างเพราะเกิดราศีตุลแล้วก็เป็นประโยคที่พ่อพูดตั้งแต่เด็กยันโตเลยว่าอย่าใช้แต่ใจให้ใช้สมองก็จะสักเป็นตาช่างและข้างสมองข้างในหัวใจมองว่าเฮ้ยลายนี้สวยจังเลยคนก็มองสักลายอะไรวะเห็นสวยเลยไม่ดูลกจังเลยมันแล้วแต่คนมองมันไม่มีคำว่าเท่แบบสำเร็จรูปแล้วมันคือคุณต้องรับ
สิ่งนั้นได้ถ้าคุณพร้อมจะแบกมันได้สักเถอะถ้าอย่างนั้นแต่ถ้ายังไม่พร้อมอย่าสักด้วยคำว่าเท่มันไม่มีคำว่าเท่อยู่ดีแล้วก็เรียนให้จบก่อนรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้เพราะถ้ายังไม่รู้เลยอนาคตจะเป็นไงแล้วมันจะกลายเป็นรอยสักเนี่ยมันทำให้โอกาสในชีวิตคุณหายไปบัคกะบูดักทีวี